สวัสดีครับแนวหน้าทอล์กบุญยอดสินไทยและแขกรับเชิญนะครับคุณอัธวิศวรรณภักดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ยอดครับอยากถามคุณอัธวิศต่อเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตที่กฤษฎีกาเขาส่งกลับมาให้รัฐบาลคุณอัธวิศเองเคยอยู่ในกระทรวงการคลังด้วยนะฮะมีความเห็นยังไงกับเรื่องของกฤษฎีกาเขาตอบมาซึ่งดูเหมือนว่าไม่ได้แปลว่าเขาจะไฟเขียวนะเขาบอกว่าก็ไปทำตามกฎหมายเท่านั้นเองคือเขายังไม่เปิดเผยว่ากฤษฎีกาเขียนว่าอะไรนะครับต้องอ่านก่อนว่ากฤษฎีกาเขียนว่าอะไรแต่ว่ามีคำสัมภาษณ์จากท่านเลขามาแล้วก็ผมอ่านแล้วผมเข้าใจท่านเลขาพูดว่าผมเข้าใจอย่างนี้นะท่านเลขาก็บอกว่ามันสามารถที่จะกู้ได้ตามกฎหมายซึ่งกู้ได้ตามกฎหมายก็มี2 อย่างคือกฎหมายระดับพระราชบัญญัติและกฎหมายระดับพระราชกำหนดอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ว่าจะออกได้อันไหนแต่กู้ได้ครับตามกฎหมายแต่ได้ออก2ฉบับว่าท่านเอาแบบไหนเพราะฉะนั้นมันก็แปลเป็นภาษาชาวบ้านว่าถ้าไปกู้ตามออกเป็นพระราชบัญญัติก็ต้องไปเข้าสภาแล้วดูซิว่าผ่านไหมจากสภาหรืออีกอันนึงคือออกเป็นพระราชกำหนดพระราชกำหนดเนี่ยคือกฎหมายที่ออกโดยคณะรัฐมนตรีมีศักดิ์เท่ากับพระราชบัญญัติเป๊ะเลยไม่ต้องเข้าสภาเลยเข้าแค่คณะรัฐมนตรีก็จบแต่มีข้อแม้ต้องฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนเกี่ยวพันกับเศรษฐกิจหรือความมั่นคงเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ต้องไปตอบว่ามันฉุกเฉินไหมมันจำเป็นเร่งด่วนไหมเราเข้าวิกฤตแล้วหรือยังถ้าเกิดท่านตอบได้ว่ามันวิกฤตแล้วก็อาจจะออกเป็นพระราชกำหนดได้ซึ่งอันนี้กฤษฎีกาเขาบอกเขาก็ไม่ฟันธงให้หรอกว่ามันวิกฤตหรือเปล่าเพราะเขาเป็นนักกฎหมายเขาก็ตอบได้เฉพาะว่าข้อกฎถ้าจะทำตามกฎหมายต้องออกเป็นพระราชบัญญัติหรือพระราชกำหนดเท่านั้นอย่างนี้เรียกว่าไฟเขียวไหมไม่เรียกผมไม่เรียกไม่เขียวครับผมยังบอกว่าเป็นไฟเหลืองด้วยซ้ำมันก้ำกึ่งที่จริงก็ทำได้ก็จะทำก็คือกฤษฎีกาแต่ให้ไปดูกฎหมายเองใช่ไหมก็คือพนักงานกฤษฎีกาเขาไม่ฟันธงสภาวะเศรษฐกิจว่าวิกฤตหรือไม่วิกฤตที่จะออกพรก.คุณอาทิตย์คิดว่ารัฐบาลจะออกทางไหนจะออกจะกล้าออกไหมหรือว่าจะไม่ออกเลยหรือจะยังไงผมคาดเดานะครับหนึ่งผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยคงไม่ออกเป็นพระราชกำหนดเพราะพระราชกำหนดในความรับผิดชอบที่คณะรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ถามว่ามันเร่งด่วนไหมคำตอบคือขณะนี้เศรษฐกิจประเทศไทยอยู่ในแดนบวกGDP เราการคาดการณ์อยู่ในแดนบวกมันไม่ลบหลังสุดตัวเลขของธนาคารพาณิชย์เพิ่งประกาศตัวเมื่อไม่นานนี้กำไรธนาคารพาณิชย์ในกลุ่มเนี่ยกำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์อยู่ที่ 2.2 แสนคือ 200,000 กว่าล้านใช่สูงที่สุดนะครับที่เคยผ่านมาที่เคยผ่านมาอย่างนี้เรียกว่าวิกฤตไหมวิกฤตเนี่ยมันต้องเป็นวิกฤตในขณะที่สถาบันการเงินมีปัญหาค่าเงินมีปัญหาส่งออกมีปัญหาแต่วันนี้เท่าที่ไล่มามันยังไม่ได้เกิดในขั้นนั้นแต่เพียงเดียวว่ามันโตแต่มันโตช้าผมคิดว่ารัฐบาลไม่กล้าออกพระราชกำหนดพระราชบัญญัติผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยอาจจะดันไปสู่การออกพระราชบัญญัติในสภาผู้แทนราษฎรมันก็จะเหมือนกับตอนที่ออกพระราชบัญญัติเงินกู้2ล้านล้านเรื่องการคมนาคมตอนนั้นเนี่ยเขาก็ออกเป็นพระราชบัญญัติแล้วไปเข้าสภาแล้วก็ผ่านสภาครับพี่ยอดแต่ว่าไปตกในชั้นศาลรัฐธรรมนูญซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดว่าท่านนายกเนี่ยเดินหน้าไปสู่การทำเป็นพระราชบัญญัติท่านก็จะได้หลังพิงฝาหลังพิงสสได้ว่าเห็นไหมสสก็โหวตให้แล้วก็ผ่านออกมาได้แต่ไปตกในชั้นของตรวจสอบคือศาลรัฐธรรมนูญนั้นก็เขาก็บอกว่าเขาทำหน้าที่เขาหมดแล้วทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติถ้าให้ผมเดาอ่านเกมว่าไปออกเป็นพระราชบัญญัติแล้วให้ดันให้สภาแล้วก็ให้สภาผ่านแล้วแต่ว่าถ้าสภาไม่ผ่านเนี่ยมันจะยุ่งคือท่านต้องยุบสภาแต่ผมเชื่อว่าท่านผมเชื่อว่าผ่านแต่ว่าไม่อยากให้ยุบสภาแต่มันจะไม่ผ่านศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญเพราะว่าถ้าให้วิเคราะห์นิดนึงก็คือว่าท่านผู้ชมครับเงินของแผ่นดินเนี่ยเงินของแผ่นดินเนี่ยกฎหมายมันเขียนเอาไว้ว่าจะออกได้กี่ฉบับกฎหมายอะไรบ้างที่จะออกได้เขาจะบอกเลยกฎหมายงบประมาณประจำปีงบประมาณประจำปีเพิ่มเติมกฎหมายเงินคงคลังกฎหมายโอนงบประมาณเขาจะบอกหมดว่าอะไรได้บ้างแล้วก็อีกตัวนึงก็คือกฎหมายก็คือพรก.พระราชกำหนดนั้นมันถ้าเกิดว่าศาลเนี่ยอนุญาตให้ออกพระราชบัญญัติกู้ยืมเงิน 500,000 ล้านนี้ได้ไปทำในโครงการนี้เนี่ยมันจะมีกฎหมายอยู่ฉบับหนึ่งที่แท้งแล้วไม่ได้ใช้งานเลยก็คือพรบ.วิธีการงบประมาณก็หมายความว่าต่อไปนี้ในอนาคตงบลงทุนที่ต้องสร้างเกิดสิ่งใหม่ใครเข้ามาก็แล้วแต่ไม่ต้องใช้กฎหมายงบประมาณแล้วกฎหมายงบประมาณก็ว่ากันไปเดี๋ยวผมไปออกพระราชบัญญัติอีกต่างหากกู้เงินแล้วใส่เข้าไปเอาใช่ปะเอาถูกว่าเหมือนกับว่าผมแบบเฮ้ยไม่ต้องใช้ไม่ต้องไปเชื่อฟังพรบวิธีการงบมาแล้วก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวจะเอาโครงการใหม่ก็ใส่เป็นพระราชบัญญัติซึ่งมันจะทำใ
กฎหมายที่ชื่อว่าพรบวิธีการงบประมาณและพรบหนี้สาธารณะเนี่ยใช้การไม่ได้นะครับถ้าอธิบายไปในเชิงกฎหมายนิดนึงคือเวลางบประมาณประเทศไทยมันขาดดุลงบประมาณเนี่ยคือรายจ่ายมากกว่ารายรับส่วนเนี้ยเขาเรียกว่าขาดดุลใช่ไหมครับต้องกู้มาชดเชยก็กู้มาชดเชยคราวนี้เขาถามว่าเอาแล้วไอ้ส่วนเนี้ยเขามีกฎหมายบอกไหมว่ามันขาดดุลได้แค่ไหนมันมีกฎหมายบอกครับ 70% ทำไมเขาบอกว่าสล็อตนี้นะเขาบอกว่ามันขาดดุลได้ไม่เกิน 20% ของงบมารายจ่ายบวกกับ 80% ของการคืนหนี้เงินต้นเวลาพี่ยอดจำง่ายๆก็คือเอาว่า 20% งบมารายจ่ายก็แล้วกันถ้างบมารายจ่ายมัน3.4 อะไรเงี้ยท่านก็ขาดดุลได้อยู่ประมาณ 700 ล้านมั้ย 600 ล้านกว่า 700 ล้านก็ไอ้นี่คือแก๊ปที่เขาอนุญาตแล้วคุณเข้าใจว่ากฎหมายมันเขียนให้คุณมีแค่นี้ในการขาดดุล 700 ล้านแล้ววันนี้คืนนี้คุณบอกคุณจะกู้อีก 500 ล้านเพื่อมาประกบกับมันเนี่ยคุณว่ากฎหมายฉบับนี้เขียนไว้ทำไมนะครับไม่มีสภาพบังคับอันนี้ก็รัฐบาลต้องเสี่ยงนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วความรับผิดชอบรัฐบาลเนี่ยน่าจะอยู่แค่โหวตในสภาผ่านไหมคุณเข้าใจไหมคือโหวตในสภาเนี่ยถ้าไม่ผ่านเขาต้องยุบแต่ผมเชื่อโหวตสภาผ่านแล้วไปตกศาลรัฐธรรมนูญเดินต่อไปให้มันสุดแค่นั้นเองแล้วก็ถือว่าได้ทำแล้วถือว่าทำแล้วแล้วจริงๆครับงบประมาณปี67กำลังเข้าสู่คณะกรรมการงบประมาณอยู่ในขณะนี้เนี่ยถ้าเขาจะเอาโครงการดิจิตอลวอลเล็ตแบบคล้ายๆว่าเอาล่อแน่นอนเอามันต้องอยู่ในงบปี67แล้วไม่อยู่ก็มันไม่มีก็เขาทำแยกไงก็นี่ไงใช่ไหมก็คือหมายถึงว่าถ้าเกิดเขาจะเอาเขาก็ให้มันอยู่ใน67เลยดิแต่คุณถ้าเขาบอกว่ามันเร่งด่วนแล้วเขายังไม่รู้เลยว่าไอ้นั่นจะเอายังไงนี่จะเอายังไงก็67นี่มันจะผ่านสภาอีกไม่กี่วันเนี่ยก็ใส่เข้าไปก่อนสรุปก็คือเขาไม่ได้ใส่แล้วล่ะผมก็คิดว่าไม่ได้ใส่แล้วคงจะได้เอามาต่างหากแล้วก็ไปวัดดวงกันโดยการออกเป็นพระราชบัญญัติแล้วให้ไปวัดที่ศาลรัฐธรรมนูญครับติดตามต่อไปว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับวันนี้ขอบคุณนะครับคุณอัธวิชญ์สุวรรณภักดีครับขอบคุณมากครับครับ